ึ้นเงินแล้ว6ล้านบาทสาวเปิดใจทั้งน้ำตาย้อนเวลาได้ก็ไม่อยากถูกรางวัลที่1เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้คนในโลกออนไลน์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจากกรณีที่นางสาวพรทิดาวัย23ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพี่สาวและญาติได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกวิรพลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแจ้งความว่าถูกนายวิจักรวัย34ปีซึ่งเป็นสามีนำรางวัลที่1ประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2562หมายเลข017223เอาไปโดยไม่ยอมแบ่งเงินรางวัลตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยนางสาวพรทิดาแฟนสาวของนายวิจักรเปิดเผยว่าในวันนี้ได้ให้ทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายตกลงพูดคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งเงินรางวัลกันคนละครึ่งหรือคนละ3ล้านบาทตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตกันเองส่วนตนจะนำเงินที่ได้มาไปดูแลครอบครัวให้อยู่สบายต่อไปนางสาวพรทิดากล่าวว่าเหมือนเป็นโชคบนทุกขลาภเพราะได้เงินก้อนโตมาแต่ก็ต้องเลิกลากับแฟนหนุ่มเสียดายเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันมาตกทุกข์ได้ยากลำบากกันมาก็ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดส่วนตนเชื่อว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากที่แฟนหนุ่มเป็นคนใจร้อนเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวรับภาระไว้เยอะก็เลยคาดหวังอะไรไว้เยอะเกินจนเกิดปัญหาขึ้นเสียดายเวลาและเสียดายความรู้สึกดีๆที่มีให้กันถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากถูกรางวัลเลยเขาเป็นคนดีข้าวปลาไม่เคยขาดตามใจเราทุกอย่างวันนั้นที่ถูกพอตรวจหวยเสร็จก็เลยถามว่าจะทิ้งหนูหรือเปล่าเหมือนที่เราดูข่าวมาเขาก็บอกว่าไม่ทิ้งหรอกจะทิ้งไปไหนวันนี้ไม่มีความสุขเลยแต่ก่อนเขาไม่มีเราก็ช่วยเขาบ้างเราไม่มีเขาก็ช่วยเราบ้างถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่อยากจะถูกเลยนางสาวพรทิดากล่าวนางสาวพรทิดากล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้าที่จะถูกรางวัลที่1นี้ก็ยังวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรอย่างมากก็แค่มีปากเสียงกันเท่านั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้เราทั้งสองฝ่ายได้รับบทเรียนกันจากนี้หลังเคลียร์เรื่องเงินรางวัลเสร็จตนก็จะกลับไปทำงานประจำตามเดิมเพราะเงินรางวัลที่ได้มาคงจะไม่ยั่งยืนเสมอไปใช้ไปก็มีวันหมดเช่นเดียวกันถ้าหากไม่รู้จักหาหรือทำงานจากนี้จะไปคุยเรื่องแบ่งเช็คกันส่วนเรื่องอื่นถ้าจะคุยก็คุยถ้าไม่ก็ต่างคนต่างอยู่หนูอยู่ของหนูได้ญาติเราก็เยอะแต่บอกไปแล้วว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่ว่าถูกแล้วจะมาห่างกันต้องหารกันก่อนส่วนเรื่องนะพี่สาวเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็แค่คุยปรึกษากันเพราะเราเป็นเด็กอย่างเรื่องบ้านถ้าจะซื้อก็เป็นชื่อของเราสองคนเราก็ดีใจว่าจะมีอะไรเป็นของตัวเองแต่แฟนก็บอกว่าจะเป็นชื่อแม่เราก็คิดว่าจะโอเคไหมแล้วจะไม่ให้เราคิดบ้างเหรอว่าวันข้างหน้าเราจะมีหลักประกันอะไรในชีวิตบ้างตอนที่เขาบอกว่าจะให้เรา2ล้านก็คิดว่าจะเก็บไว้1ล้านจะทำบ้านให้พ่อกับแม่อีก1ล้านก็คิดอยู่ว่าจะพอไหมแต่เขาก็บอกว่าจะเอาไปซื้อบ้านจะไม่ทิ้งเราก็ดีใจแต่ก็มาผิดใจกันก่อนยอมรับว่าเป็นเราที่ไม่หนักแน่นพอเพราะเครียดหลายอย่างทางนี้ก็ครอบครัวเราทางนั้นก็ครอบครัวเขากลัวคนหาว่าไม่รักแม่หรือซึ่งทำทุกอย่างให้เต็มที่นางสาวพรทิดาเปิดเผยทั้งน้ำตาพรทิดากล่าวต่อว่าอยากให้เข้าใจที่ไปแจ้งความเพราะตกใจแค่อยากรักษาสิทธิ์ไม่ได้จะทำร้ายเขาเคยคุยกันมาก่อนว่าถ้าถูกรางวัลเราสองคนก็อยากจะทำให้พ่อแม่สบายที่สุดวันนี้คงถึงเวลาต้องไปทำเพื่อครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมุมข่าวคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ